ล่าสุดผมก็มีคุณป้านะฮะอยู่อยุธยาไลน์มาถามว่าหมอคะตอนนี้ป้ากลับมาหอบใหม่แล้วยาที่หมอเคยให้ชื่ออะไรนะคะคุณป้ากลับไปพ่นต่อเลยได้ไหมผมก็กลับไปดูในประวัติเอคน,คนไข้คนนี้มาตั้งแต่ธันวาละนะฮะเราก็รักษาแบบหอบหืดเพราะตรวจเลือดแล้วเป่าสมรรถภาพปอดแล้วเป็นหอบหืดจริงหลังจากนั้นคุณป้าก็หายไปเลยฮะ แล้วก็ติดต่อมาอีกทีหลัง5เดือนเพราะอาการกำเริบใหม่ก็เลยถามว่ากลับไปใช้ยาเดิมได้ไหมนะะในสถานการณ์อย่างนี้เราเจอกันบ่อยนะฮะเคสที่สเป็นลูกพี่ลูกน้องผมเองนะครับมีอาการหอบเหนื่อยมีเสียงวีดแน่นหนะ้าอกเวลาออกกำลังกายที่บ้านทำคาร์ดิโอนะฮะก็มาตรวจซักไปซักมาเนี่ยก็มีความเสี่ยงนะฮะมีประวัติกรรมพันธุ ตรวจร่างกายเป่าสมรรถภาพปอดสรุปวินิจฉัยเป็นหอบผืดรักษาอยู่ประมาณ6เดือนจนกระทั่งเป่าสมรรถภาพปอดแล้วทุกอย่างกลับมาเป็นปกติก็ดีญาติคนนี้หลังจากรักษาไปเบ็ดเสร็จประมาณ6-9เดือนดีแล้วขอตัดสินใจหยุดการรักษาด้วยความเชื่อที่ว่าน่าจะหายขาดแล้วนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกัน กรณีสุดท้ายคือล่าสุดก็จะมีคุณลุงรักษาแบบถุงลมป่งพองใกล้เคียงกับหอบผืดก็มาเจอผมนะฮะร,รักษาที่โรงพยาบาลรัฐบาลแต่รู้สึกไม่ค่อยดีก็เลยมาที่เอกชนเป่าสมรรถภาพปอดไม่ค่อยดีนะครับแทงว่าเป็นถุงลมป่งพองนะฮะปรับยาให้แล้วก็มียากินอาทิตย์แรกก็เหมือนจะดีคุณลุงใช้คําว่าเหมือนได้ชีวิตใหม่เลยหมอแต่พอยาหมดเข้าอาทิตย์ที่สเริ่มกลับมากําเริบใหม่ นะก็เลย,เยตกลงรักษาถูกหรือเปล่าแต่เป็นจังหวะที่มีฝนพอดอีเรามาดู3ตัวอย่างนี้กันนะครับทีนี้สามตัวอย่างนี้ผมตั้งใจยกขึ้นมาเพื่อให้เราเห็นอะไรบางอย่างว่าโรคหอบผือถ้าคุณรักษาตามอารมณ์ของคุณเนี่ยนะ อนาคตคุณอาจจะแย่ได้คุณอาจจะมีความเสี่ยงหอบผืดกำเริบถึงขั้นเสียชีวิตได้อันนี้ไม่ได้พูดให้กลัวนะครับมันมีเคสตัวอย่างประสบการณ์ชีวิตมันเยอะพอสมควรขอให้อย่าให้เกิดกับใครนะครับสำหรับใครที่ไม่เคยดูซีรีส์คลิปหอบผืดทั้งหลายผมจำได้ว่าผมทำประมาณ4-5คลิปสำหรับประชาชนนะฮะคลิปที่1ก็เป็นหอบผืดใครละ่ะที่เสี่ยงต่อกำเริบถึงขั้นเสียชีวิตนะ หัวข้อที่2ก็คือหอบหืดรักษาหายแล้วแต่ขี้เกียจมาติดตามไม่อยากมารักษากับหมอได้ไหม 3. หอบหืดแนวทางการรักษานะครับประมาณนี้ฮะแล้วก็อีกหัวข้อหนึ่งก็จะเป็น wheezing หรือหายใจเสียงวิทวิทมีอะไรที่เราต้องรู้มีโรคอื่นไหมที่ไม่ใช่หอบหืดนะครับวันนี้ผมตั้งใจจะมายกกรณีตัวอย่างแล้วให้เราดูว่าปัญหาเนี่ย ที่หมอปอดเขาเจอกันเนี่ยแล้วค่อนข้างหนักใจเพราะคนไข้ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจนะฮะเพราะรักษาตามอารมณ์กำเริบหน่อยก็วิ่งเข้าหาหมอวิ่งไปโรงพยาบาลแต่พอเริ่มหายดีแล้วก็ปล่อยปะละเลยไม่ให้ความสําคัญวันนี้เรามาลองดูกันว่าไอ้ที่แพทย์เนี่ยพยายามกระตุ้นคุณเนี่ยเพราะอะไรมีเหตุผลอะไรเรามาดูกันครับสวัสดีครับหมอวินัยนะครับก็ช่วงนี้สถานการณ์โควิดยังคงไม่ดีนะครับก็ยังไงทุกคนฝากอย่าลืมนะครับ ใส่หน้ากากตลอดเวลาเลยนะครับตลอดเวลาเลยตอนนี้ขอยกระดับแบบตลอดเวลานะครับแล้วรอบนี้ค่อนข้างหนักนะฮะแล้วก็มีคนไข้วัยกลางคนวัยรุ่นนะฮะแล้วก็ผู้ป่วยแข็งแรงนะฮะผู้ป่วยที่ไม่มีโรคประจำตัวเป็นโควิดเร็วและลงปอดเร็วมากนะครับครั้งนี้แปลกตรงเร็วมากาสายพันธุ์นี้ค่อนข้างดุนะครับแล้วก็เหนื่อยกันเร็วอ่ะลองดูยังไงผมได้พูดไปหมดละในคลิปที่ผ่านมาก็ ฝากดูแลผู้สูงอายุนะฮะแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยจากประสบการณ์ผมนะครับเท่าที่ผมจับประเด็นแล้วก็สังเกตเนี่ยเหตุผลหลักๆนะมีไม่กี่เหตุผลห้าหกเหตุผลเนี่ยที่ผู้ป่วยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาหายดีแล้วเนี่ยชอบจะหายไปเลยนะฮะปล่อยปะละเลยเลยนะครับไม่ค่อยให้ความสําคัญเหตุผลที่หนึ่งลองดูนะครับเราเป็นกลุ่มคนไข้แบบนั้นไหมลองดูกลุ่มที่หนึ่งคือเขาขาดความรู้จริงๆเขาไม่เข้าใจเลยว่า หอบหืดมันเป็นโรคเรื้อรังและถ้าปล่อยไปโดยที่เราไม่รักษาหรือใช้เฉพาะยาพ่นฉุกเฉินปล่อยไปนานๆเนี่ยระยะยาวจะเกิดผลแทรกซ้อนต่อปอดเขาในอนาคตยังไงบ้างนะอันนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดในคลิปนี้อ,อันที่หนึ่งนะฮะก็คือขาดความเข้าใจไม่ตรหนักว่าอนาคตเป็นยังไงนะฮะอันที่สองคือเป็นพวกที่แบบเจ็บไม่จำ เจ็บจะค่อยวิ่งเข้าหาแพทย์หายเจ็บแล้วจะลืมคือจะต้องใช้ภาวะเจ็บปวดทรมานถึงจะเป็นคนที่ตัดสินใจรักษานะฮะกลุ่มที่3คือเป็นกลุ่มที่ขาดการสื่อสารกับแพทย์ของเรานะฮะจริงๆเขาไม่เข้าใจเลยว่าตกลงเขาต้องมารักษาทีแค่ไหนเพราะเขามีความเชื่อโอ้ยต้องมาโรงพยาบาลบ่อยต้องมานั่งพ่นยาต้องมาเป่าสมรรถภาพปอดต้องมาเจาะเลือดต้องมาปรับยา โอ้ยมันดูวุ่นวายเหลือเกินซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เลยนะครับเดี๋ยวค่อยพูดว่ามันยังไงแต่ว่าเขาขาดการสื่อสารระหว่างเขากับแพทย์ของเขานะสาเหตุที่สี่คืออีกส่วนหนึ่งคือยอมรับว่าอาจจะไม่มีเงินพอสมควรที่จะมาติดตามไม่ว่าจะเป็นที่คลินิกหรือโรงพยาบาลเอกชนซึ่งอันนี้เราก็มีทางออกอยู่แล้วก็วคือใช้สิทธิ์ตามโรงพยาบาลัฐเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะสุดท้ายเลยก็คือมีความเชื่อยังมีความเชื่ออยู่ว่า รักษาหายแล้วคือหายขาดฉันไม่เป็นอะไรละนะฮะฉันไม่ค่อยเป็นปีหนึ่งจะเป็นสักครั้งหนึ่งไม่มีอะไรหรอกมันก็เหมือนไข้หวัดธรรมดาเหมือนป่วยทั่วไปเหมือนหลอดลมอักเสบทั่วไปนะฮะเขายังมีความเชื่ออย่างนั้นอยู่นะะอ่ะอันนี้เรามาลองดูกันแล้วก็ว่าว่าเราจะทํายังไงให้พวกนี้กลับมาให้ความสําคัญกันนะฮะอ่ะกลุ่มสุดท้ายนะฮะกลุ่มสุดท้ายก็คือที่ไม่ยอมมาก็คืออาจจะรักษากับหมอท่านเดิมแล้วไม่หายแล้วรู้สึกอมไม่เอาดีกว่า รักษาแล้วไม่หายเปลี่ยนหมอเลยดีกว่านะอันนี้ก็เป็นอีกอีกประเด็นหนึ่งพอเปลี่ยนหมอไปเรื่อยรู้สึกไม่หายขี้เกียจรักษาก็เลิกไปเลยจบก็ทนเอาหอบเหนื่อยก็พ่นยาฉุกเฉินก็จบนะบป้าที่บอกว่าอยู่อยุธยามาด้วยเรื่องหอบเหนื่อยนะฮะพอรักษาหายดีปรับได้ทุกอย่างดีละยาหมดก็หมดเลยมาอีกทีหลังห้าเดือนเป็นไงครับคุณคิดว่าคุณป้ามีความเสี่ยงไหมมีนะครับคุณป้าเนี่ยลองไปดู คุณป้ามีความเสี่ยงที่จะกำเริบถึงขั้นเสียชีวิตได้ขอให้อย่ากเกิดแต่เขามีความเสี่ยงเมื่อไหรเขามีความเสี่ยงเนี่ยเป็นไงฮะเมื่อนั้นเราต้องเริ่มวังความเสี่ยงของเขาคืออะไรหนึ่งเขาขาดการรักษานะสองเดาว,ว่าเขาขาดความรู้นะไม่รู้ทําไมทั้งทั้งที่ผมก็แต่เขามาเจอผมแค่ครั้งเดียวนะฮะอาจจะเดาว,ว่าไกลหรือย,อยังไงนี่ไม่ไม่ explore ไม่ได้หรือว่าคุยไม่ได้เลยนะว่าคนไข่ยอยู่ไกลแต่เอา any way สรุปก็คือเขาขาดความรู้ อ่านนี้ถ้าเขารักษาดีๆเขาอาจจะไม่กําเริบก็ได้นะฮะแล้วขอโทษนะถ้าเขากําเริบกลางคืนละ่ะแล้วไม่มีคนอยู่อย่าลืมนะครับหอบผืนเราไม่ต้องการกําเริบหลายครั้งนะขอแค่กาเริบหนักๆครั้งเดียวคนไข้ก็ลําบากได้เพราะอะไรมันเป็นภาวะหลอดลมตีบหลอดลมหดเกร็งเนี่ยเหมือนมีใครมาบีบคอเลยนะฮะถ้าเป็นเยอะๆนะที่พูดเพราะว่าญาผมเนี่ยเสียชีวิตตอนเป็นขณะหอบกําเริบ หรือ a อ a แท็ตีสองนะตอนนั้นผมยังเด็กอยู่ยังไม่ได้เป็นหมอปอดยาผมเนี่ยเป็นโรคหอบอยู่แล้วนะก็จะมียาพ่นทีนี้ดึกๆึกคืนนั้นเนี่ยพ่อผมก็ไม่อยู่ปู่ก็ไม่อยู่บ้านไม่มีใครอยู่ย่าท่านอยู่คนเดียวชั้นสองแล้วตีสองมั้งแกรู้สึกกับเริ่มแล้วเป็นหนักทันทีทันใดเลยเชื่อไหมครับแกลุกขึ้นมานั่งแล้วแกจะเอื้อมไปเอายาพ่นเนี่ยแกเอื้อมไม่ทันนะแกป๊อกไปเลยนะฮะ ถ้านั่งนะฮะเช้าๆตอนปู่ผมไปเจอน,นี่คือคุณย่านั่งอยู่นะเหมือนนั่งแล้วก็หน้าทิ่มพื้นอยู่รู้เลยว่าเขากําลังเอื้อมมือไปหยิบแน่ๆนะผมบอกเลยฮะ,ะมีแค่ครั้งเดียวนะฮะสิ่งที่คุณต้องการคือแอตแทกครั้งเดียวมันทําให้เราแย่ได้นะทีนี้ย้อนกลับมาผมจะเทียบเสมออะลองเป็นโรคหัวใจดูสมมติคุณเป็นโรคหัวใจ เส้นเลือดหัวใจตีบคุณหมอสวนหัวใจหรือให้กินยาละลายริ่มเลือดยาไขมันยาหัวใจจะต่อให้คุณหายแล้วคุณหมอบอกอ่ะดีแล้วหัวใจเปิดละสวนแล้วคุณจะกล้าหยุดยาไหมครับอ่ะถามเลยคุณจะกล้าไหมไม่กล้าครับผมว่าร้อยทั้งร้อยไม่มีใครกล้าหยุดยาหัวใจท,ทั้งทั้งที่รู้แล้วว่าหัวใจตัวเองกินยาและคุมได้ไขมันดีแต่ไม่มีใครกล้าหยุดเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะมนุษย์ก็กลัวตายอยู่ดี ทำไมเขาถึงกลัวตายเพราะแคมเปญหัวใจเนี่ยภาวะหัวใจขาดเลือดภาวะหัวใจวายมันเป็นแคมเปญระดับชาติที่มันถูกบอบม,มาเป็นสิบปีแล้วจนมันฝังลึกในประชาชนแล้วว่าโรคหัวใจอย่าเป็นนะเป็นแล้วอันตรายถึงชีวิตใช่ไหมครับแต่สิ่งที่น่าเศร้าคืออะไรแคมเปญของโรคปอดเนี่ยผมว่าหนึ่งคนยังไม่รู้เลยครับว่ามันเป็นโรคหอบผืดอย่าไปพูดถึงเรื่องโรคหอบมีความอันตรายถึงชีวิตเลยฮนะ แคมเปญโรคปอดและทางเดินหายใจนี่น้อยมากนะครับน้อยมากผมขอไม่วิเคราะห์และไม่ติแล้วไม่อะไรนะฮะแต่อยากให้เรารู้ว่า80%ของผู้ป่วยที่มารับบริการในผู้ป่วยนอกนะฮะมาด้วยเรื่องทางเดินหายใจทั้งนั้นเลยนะครับแปลกไหมครสิ่งที่เราเจอมากที่สุดกับเป็นสิ่งที่เรามีความรู้น้อยที่สุดอันนี้อาจจะสะท้อนให้เห็นวิสัยทัศน์หรือระบบการบริหารอะไรบางอย่างอันนี้ผมผ่าน นะครับหน้าที่ผมก็คือออกมาเติมเต็มจุดนั้นให้เราเห็นสังเกตอะไรไหมครับ PM 2 5มากขึ้นเรื่อยๆแต่แคมเปญหรือการรณรงค์ไม่ได้ขนาดนั้นใช่ไหมครับแต่โรคหัวใจเป็นไงครับโอ้โหแคมเปญกันขึ้นทุกตึกเลยเห็นไหมครับเอานะมันมีอะไรลึกซึ้งมากกว่าน,นั้นผมว่าสำหรับประชาชนสิ่งที่ผมอยากฝากเลยจริงๆก็คือให้ความสำคัญหน่อย ถ้าเราเป็นโรคปอดและทางเดินหายใจโดยเฉพาะโรคหอบหืดต่อเลยนะครับอ่ะทีนี้คุณป้าคนนี้ถ้าเป็นไปได้เห็นไหมครับสิ่งที่เราก็คงจะทําก็คือหนึ่งตามญาติตามลูกหลานมาให้ความรู้นะเดี๋ยวฟังต่อนะฮะผมจะพูดทิ้งท้ายว่าหอบหืดเนี่ยปล่อยไว้นานๆจะเกิดอะไรขึ้นทิ้งท้ายเลยนะครับตอนจบเลยเป็นทฤษฎีนะเพื่อจะได้ไม่เบื่ออ่ะต่อังนั้นคุณป้าคนนี้ถ้าป่านี้ได้รักษาดีๆนะก็คงไม่ต้องมานั่ง แว่าอากาศร้อนแล้วกาเริบแล้วก็ไลน์มาถามผมหรอกจริงไหมครับก็เอาละผมก็แจ้งเคไปแล้วว่าไปตรวจยังไงก็ตามมาตรฐานไปอะคุณลุงคนที่สองนะฮเอากลับมาที่ญาติผมก่อนญาติผมคนที่สองก็คือที่บอกว่าเป็นคนสนิทเป็นญาติเนี่ยเล่นฟิตเนสแล้วก็มีหอบกําเริบสุดท้ายกินยาพ่นยาละดีปุ๊บอยู่ดีๆบอกว่าพอละขอไม่รักษาต่อเพราะรู้สึกว่าตัวเองหายแล้ว กรณีอย่างนี้จริงๆส่วนตัวผมจะเคารพสิทธิ์ของผู้ป่วยเลยนะฮะผมไม่ค่อยพุชมากผมก็จะให้ความรู้เขาก่อนนะแต่ว่าถึงจุดหนึ่งเราเราเรา,เราแก่มาขนาดนี้นะเราทํางานมาเยอะละเรารู้ว่าเด็กคนไหนคนไข้แบบไหนดันขึ้นหรือดันไม่ขึ้นเราจะรู้จุดยืนและขอบเขตของเราละผมจะไม่ค่อยดันมากก็เคารพสิทธิ์ของเขาก็แลวกันถือว่าเราให้หน้าที่เราให้ข้อมูลเขาไปละมันเป็นหน้าที่เราละ,ะแต่ทีนี้ผมว่าถ้ามองอีกมุมหนึ่งถ้าเป็นไปได้ สิ่งที่คนไข้คนนี้น่าจะทํามากก็คือว่าเขาควรจะถามหมอคุณหมอมีความเห็นยังไงคะผมควรจะหยุดยาไหมเหตุผลที่ผมไม่อยากกินยาเพราะผมไม่ชอบกินยาผมไม่ชอบพ่นยาผมไม่ชอบมาตามนัดอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ชอบเป่าสมรรถภาพปอดถ้าเขาถามหรือเปิดประเด็นอย่างนั้นนะคือไม่ใช่ว่าผมไม่พยายามคุยนะแต่ว่าถ้าทางบางคนไข่บางคนอาจจะปิดเนี่ย anyway ถ้าเขาเปิดประเด็นอย่างนี้สิ่งที่ผมจะตอบหรือหมอปลอดหลายคนคงจะตอบก็คือหนึ่งคุณต้องเข้าใจนะครับหอบหืดเป็นโรคเรื้อรังสองจะต่อให้คุณไม่มีอาการแต่ถ้าคุณปล่อยมันมันจะเกิดภาวะหลอดลมตีบเรื้อรังซึ่งผมจะพูดตอนสุดท้ายเก็บไว้ก่อนนะฮะสามผมคงจะตอบเขาว่าเฮ้ยปัจจุบันเนี่ยไกด์ไลน์หรือแนวทางการรักษาหอบผืดมันพัฒนาแทบจะทุกปีเลยนะนี่ล่าสุดก็2021นี่้ก็ออกมาอีกแล้วนะแนวทางการรักษา ซึ่งมียาใหม่ๆนะะซึ่งอาจจะไม่ต้องพ่นทีพ่นวันละครั้งเดี๋ยวนี้มีอนาคตอาจจะพ่นสองวันทีก็ยังมีเพราะยาตัวหนึ่งมันออกฤทธิด์ได้ถึงสามสิบหกชั่วโมงเลยนะฮะเห็นไหมครับสามผมจะตอกเขาเลยว่าถ้าหอบขุดคุณกําเริบน้อยหรือคุมดีมากเนี่ยปกติผมแทบจะไม่นัดเลยผมนัดสี่เดือนทีนะฮะถ้าคนไข้ยอยู่ไกลมากก็หกเดือนทีนะแล้วก็สอนเขาว่าวิธีการดูแลตนเองวิธีการปรับยายังไงซึ่ง หลายมึงนอกเขาก็ทํากันอย่างนี้ทุกที่ทําอย่างนี้นะครับเราเรียกมีแอคชั่นแพลนจริงๆเนี่ยถ้าเป็นโรคหอบเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องมาเจอหมอทุกเดือนนะครับคนไข้ผมส่วนใหญ่3าถึงสเดือนคือปีหนึ่งเราจะเจอกันทั้งสามถึงสครั้งแค่นั้นแล้วก็อาจจะมีเป่าสมรรถภาพต้นปีกับท้ายปีแค่2ครั้งถ้าคนไหนดีก็เป่าปีละครั้งเห็นไหมครับจริงๆมันขึ้นอยู่ที่เราอ่ะเปิดประเด็นหรือว่าพยายามเปิดใจคุยกับหมอแค่ไหนเห็นไหมครับมันไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่เราคิดอ่ะห้า ความเชื่อของเขาอย่างเงี้ยบางทีเขาอาจจะมีความเชื่ออะไรบางอย่างเขาเชื่อว่าเขาอาจจะเป็นแค่ปีละครั้งก็เนี่ยเขาควรจะถามว่าโอเคการที่ผมไม่มีอาการแปลว่าหอบผมหายไปยังหรือจริงๆผมไม่มีอาการแต่ข้างในมันยังมีภาวะอักเสบอยู่มันเหมือนภูเขาน้ําแข็งอะฮะอาการก็เป็นแค่ยอดภูเขาน้ําแข็งแต่ภายใต้ภูเขาน้ําแข็งมันยังเป็น,นกลไกอักเสบอยู่ใช่ไหมครับ ถ้าเขาถามอย่างนี้ผมจะบอกเขาเลยว่าใช่วัยรุ่นเนี่ยอย่ารอให้ออกอาการใช่ไหมครับข้างในสารอักเสบในหลอดลมคุณมันวิ่งอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อไหร่มันโพะมันออกอาการแปลว่ามันถึงจุดพีคของมันละมันเลยไม่ไหวมันเลยออกแต่พอเราให้ยาดึงมันลงสารอักเสบมันก็จะลดลงแต่การลดลงมันไม่ได้อย่างมันหายสนิทคุณก็ต้องใช้ยากดมันไปก็เปรียบเสมือนคนไข้โรคเบาหวานเนี่ยเป็นไงฮะน้ําตาลเขาก็จะสูง แต่พอเรากินยาน้ําตาลก็จะลงแต่ไม่ได้หมายถึงว่าพอน้ําตาลลงแล้วเราจะหยุดยานี่เราก็ต้องใช้ยาช่วยจริงไหมครับเพราะคุณไม่ได้เลือกผมไม่ได้เลือกกรรมพันธุ์คุณหรือโครงสร้างคุณนะ่ะมันไวเองแล้วมันกลายเป็นโรคเองถ้ามันเป็นแล้วหน้าที่ของคุณก็ต้องรักษาตราบใดที่แทงว่าเป็นโรคนะคุณก็ต้องรักษาใช่ไหมครับอ่ะต่อสุดท้ายก็คือคุณลุงตัวอย่างคุณลุง ที่ตอบว่าช่วงแรกรักษาดีเอ้ผ่านไปที่ที่สองที่สามกลับมาเหมือนไม่ดีคุณลุงคนนี้ผมก็ตอบไปคืออย่างนี้นะครับการรักษาหอบผืดเนี่ยมันเป็นแบบโอ้มันมีหลายมิติมากนะครับคนไข้จริงๆเนี่ยที่เปลี่ยนหมอเพราะว่าเอ้รู้สึกว่าไม่ดีหรือไม่หายจริงๆอ่ะกลับไปประเมินกับหมอสิคุณลุงคนนี้ผมฟังปอดอักสรุป,ปอดโล่งเลยครับที่เขาไม่ดีไม่ใช่เกี่ยวอะไรกับปอดเลยอ่ะกลับไปดูอ่าจมูกบวมอ่า มีน้ำมูกไหลลงคอชัดเจนอ้าวภูมิแพ้กำเริบอ้าวถามไปถามาอ้าวมันเป็นช่วงที่ฝนตกหนักในกรุงเทพติดต่อกันสี่ห้าวันเห็นไหมครับแล้วแกก็ทําสวนพรวนดินอะไรอย่างนี้ก็คงมีส่วนนะครับผมก็เลยบอกคุณลุงว่าอันนี้เราลองปรับยาดูก่อนอย่าเพิ่งไปปรับยาหอบผืดแต่ว่าผมขอใส่ย,ยารักษาภูมิแพ้จมูกดูก่อนถ้าดีแปลว่าเราก็มาถูกทางไม่ต้องไปแตะยาหอบผืดแต่ถ้ามันไม่ดีจริงเดี๋ยวผมจะมีสเต็ปให้ เห็นไหมฮสิ่งที่อยากให้รู้คือการรักษาหอบหืดเนี่ยมันไม่ใช่มีมิติเดียวรู้อยู่แล้วทางเดินหายใจของผมเนี่ยโอ้มันถูกกระตุ้นได้ตั้งแต่ควันบุหรี่ควันแม้กระทั่งแม่ค้าผัดกับข้าวเห็นไหมครับควันลดอากาศร้อนอากาศเย็นน้ําเย็นเบียร์แอลกอฮอลอารมณ์ที่หงุดหงิดใช่ไหมฮะภาวะซึมเศร้าภาวะเครียดอาหารบางชนิดยาบางตัวเห็นไหมครับ กดไหลย้อนโรคอ้วนอ้มันมีสารพัดที่เป็นตัวกระตุ้นได้มันถึงยากไงครับมันถึงการรักษาหอบผืดมันถึงเป็นการรักษาที่ต้องมีการติดตามันั้นจะเห็นว่าคนไข้ที่รักษาหอบผืดเนี่ยนะเวลามาประเมินนะฮะจะเห็นเลยผมจะต้องซักหลายๆมิติมีเบาหวานไหมมีโรคอ้วนไหมมีกดไหลย้อนไหมมีภูมิแพ้จมูกไหมอ๊้มีสารพัดเราจะต้องดูทุกมิติก่อนใช่ไหมับเหมือนเราลงสนามลบอ่ะ เราต้องตัดคู่แข่งให้ได้หมดก่อนหรือคุมคู่แข่งให้ได้เราถึงจะรักษาโรคเราได้ดีไม่งั้นเรารักษาแต่โรคนะแต่ถ้าคู่แข่งหรือตัวกวนมันยังมีอยู่เรื่อยๆนะเพราะไม่หายครับอย่างผมเคยยกตัวอย่างไงฮะคนไข้คนหนึ่งสมัยผมอยู่สมุทรสาครทำงานอยู่ในห้องเย็นอาหารทะเลก็รักษามาให้ยาแทบตายไงก็ไม่ดีครับพอเรามานั่งคุยมาคุยดูจริงๆปัญหาไม่อยู่ที่โรคเลยปัญหามันอยู่ที่คู่แข่งคือตัวกวนก็คือห้องเย็นนั่นแหละ ถ้าคุณไม่เปลี่ยนอาชีพยังไงก็ไม่หายสุดท้ายคุยจนเขายอมเปลี่ยนอาชีพนะฮะสุดท้ายหายแล้วครับก็ไม่มีอะไรเห็นไหมครับดังนั้นหอบหืดก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งพ่ออันนี้วาดแบบบ้านๆเลยนะครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดนะฮะก็ผมจะพยายามทําให้มันดูง่ายนะครับอันนี้คือระยะเวลานะฮะอ่ะสมมุติเราอายุยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบ 60อ่ะ70อ่สสั้นๆนะครับปกติหลอดลมเราจะมีเนื้อที่หน้าตัดประมาณเอาประมาณนะฮะสมมติยกตัวอย่างเหรียญ10นะฮะเหรียญ10อ,อยู่ตรงนี้นะฮะแต่เมื่อไหร่มันมีภาวะอักเสบนะฮะหรือหอบหืดกำเริบเนี่ยมันจะเกิดอะไรฮะมันจะตีบลงพื้นที่มันจะเล็กลงเหมือนเหลือแค่ประมาณบาทเดียวมันก็จะตีบเห็นไหมฮะมันจะตีบลง พอเราได้ยาขยายหลอดลมเกิดอะไรขึ้นฮะมันก็จะกลับไปใหญ่เหมือนเดิมแต่ว่าทุกครั้งที่มีการอักเสบเวลามันกลับเนี่ยมันไม่ได้กลับมาเท่าเดิมนะมันจะเหมือนกับมีกล้ามเนื้อหนาตัวหนึ่งชั้นอันนี้พูดแบบบ้านๆนะฮะครั้งต่อไปมีการอักเสบใหม่หลอดลมตีบใหม่หดเกรงใหม่มันก็จะหนาตัวขึ้นนะฮะทำให้รูมันเล็กพอได้ยาขยายหลอดลมใหม่มันก็จะกลับมาเป็นปกติแต่กล้ามเนื้อมันก็จะหนาขึ้นอีกชั้นหนึ่งคล้ายๆแบบ หัวหอมอะคิดง่ายๆอ่ะทีนี้เกิดอะไรขึ้นทุกๆครั้งเนี่ยคุณปล่อยให้มีการตีบนะฮะตีบแล้วให้ยาขยายหลอดลมมันก็จะกลับมาแต่มันจะหนาขึ้นแลวทุกๆครั้งเราปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเ,เป็นไงครับเป็นยังไงครับพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดภาวะอะไรฮะมันจะหนามากเลยจริงไหมครับให้ยาขยายหลอดลมมันก็แทบจะไม่ขยายแล้วครับเพราะมันหนาไปแล้ว พอขยายหลอดลมมันก็เท่าเดิมคือมันแทบจะไม่ช่วยระยะนี้เนี่ยเราเรียกระยะที่ไม่ตอบสนองหรือ irreversible asthma คือคือมันไม่ขยายต่อไปละยามันไม่มีผลเพราะกล้ามเนื้อมันหนามากรูมันตีบเห็นไหมครับการที่เราไม่ได้รักษาแล้วปล่อยให้สารอักเสบมันล่องลอยอยู่ในร่างกายอยู่ตลอดเวลาอยู่ในหลอดลมตลอดเวลาจะต่อให้คุณปีหนึ่งอั t แทกครั้งสครั้งหรือสาครั้งก็ตาม แล้วก็คุณก็รักษาเฉพาะชั่วคราวหรืออีกกลุ่มหนึ่งก็คือไม่ยอมรักษาเลยใช้เฉพาะยาขยายหลอดลมเนี่ฮะเกิดอะไรขึ้นฮนะพอคุณแก่ตัวเข้าเนี่ยกล้ามเนื้อหลอดลมคุณมันจะหนามากหลอดลมคุณมันจะตีบซึ่งอันนี้เจอไม่น้อยเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยเจอไม่น้อยเลยฮนะพอเรามารักษาจุดนี้เนี่ยมันหนักแพทย์นะหนึ่งคืออะไรฮะการใช้ยาก็แทบจะลําบากเพราะอะไรฮะมันยามันไม่ขยายแล้วอ่ะ นะคนไข้ก็2ก็จะมีอาการกําเริอบอยู่แทบจะทุกเดือนบางคนทุกอาทิตย์เลยนะเข้าออกโรงพยาบาลอยู่บ่อยๆ3เป็นไงฮะยาเนี่ยแทบจะหมดประสิทธิภาพล้เพิ่ม1ตัวก็เอาไม่อยู่ต้องมาตัวที่2ตัวที่3บวกกับยากินอะไรเงี้ยงั้นเกิดอะไรขึ้นฮะวัยเเษียณคุณแทนที่คุณจะต้องรีแลกซ์อยู่บ้านไปเที่ยวคุณต้องเข้าออกโรงพยาบาลเพราะอะไรเพราะ,ะความเชื่อของคุณที่มีมาตั้งแต่ตอนอายุ20 30 หรือสี่สิบอันนี้ด้วยเหตุไรผมไม่รู้แต่ว่าเห็นไหมครับก็เปรียบเสมือนเส้นเลือดในหัวใจที่มันติดถ้าคุณปล่อยมันให้ไขมันมันสะสมมีสารอักเสบระยะยาวถึงจุดหนึ่งเส้นเลือดหัวใจก็จะติดมันก็เหมือนของผมนะฮะมมนก็ทําให้คนไข้ผมเนี่ยปอดวายหายใจล้มเหลวนะฮะติดเชื้อง่ายโอ้โหเสียชีวิตง่ายทุบพลภาพง่ายนะฮนะั้ถ้าแคมเปญน,นี้เนี่ยนะเขา,ารณนาลงกันดีๆนะทําให้คนไข้ เห็นภาพนะคนไข้ก็จะเริ่มใส่ใจมากขึ้นนะฮะอ่ะหวังว่าคงเห็นภาพนะอันนี้ผมวาดแบบบ้านๆเลยนะครับแต่อันเนี้ยเป็นพื้นฐานที่ทำใหมหมอทุกท่านจะต้องเชียร์ให้เรามาตามนัดและรักษาอย่างต่อเนื่องเพราะเขาไม่อยากให้เราเข้าไปสู่ระยะนี้เพราะเขามีคนไข้ระยะนี้เยอะแล้วเขาก็เลยตัดสินว่าเฮ้ยไม่ได้ะคนรุ่นใหม่เราไม่ปล่อยให้มาเป็นอย่างนี้เหมือนคนรุ่นเก่าแล้วนะ เราจะพยายามผลักดันให้เขาเริ่มรักษามากขึ้นเรื่อยๆอย่างน้อยเวลาเขาแก่ตัวหอบผือดมันจะได้ไม่ต้องตีบขนาดนี้ใช่ไหมครับอ่ะเห็นภาพนะครับต่อครับหวังว่าคงจะเห็นภาพนะฮะสุดท้ายนี้สิ่งที่ผมอยากจะให้เราเอาข้อมูลหรือ take home message หรือกลับบ้านไปเนี่ยคือหนึ่งเมื่อไหร่เราเป็นโรคหอบผืดคุยกับหมอให้เคลียร์สอเคลียร์ความคิดตัวเองให้ดีสามทความเข้าใจโรคของเรา ทำกันบ้านหน่อยถ้าผู้หลักผู้ใหญ่ก็อาศัยลูกหลานช่วยหน่อยนะฮะมีความรู้หน่อยมี health literacy หน่อยนะครับคือวิธีเดียวที่จะทําให้บ้านเมืองเนี่ยพัฒนาได้เนี่ยไม่ใช่ไปแจกยาในมุมมองผมนะครับไม่ใช่แจกประกันอย่างเดียวมันต้องแจกความรู้ด้วยทำไงให้เขามีความรู้มากๆบ้านเราดีนะครับยาก็ฟรีนะฮะประกันก็ฟรีนะประกันสุขภาพแห่งชาติอย่างเงี้ยใครๆก็เขา สิ่งหนึ่งที่มันตามไม่ทันคือความรู้ประชาชนนะผมผมในบางมุมมองนะในบางหัวข้อ,องั้นอน้ำหนักผมว่ามันควรจะลงไปที่ health literacy หนักๆเลยนะะโฆษณนาหนักๆนะครับเอานะเราไม่ใช่เป็นผู้บริหารระดับชาติอันนี้เวทุกคนทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดพอละนะครับผมในฐานะหมอปอดก็รับบทหน้าที่ตรงนี้ไปนะครับอ่ะใครที่เป็นคนไข้แบบนี้ สารภาพซะดีๆแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างหน่อยสินะครับลองดูสิครับว่าเราอ่านเราเข้าใจแล้วเราสารภาพไหมว่าเราเป็นอย่างนั้นนะครับย้ํานะครับคุยกับหมอให้ดีๆหอบผือดปัจจุบันมันไม่ได้วุ่นวายเหมือนสมัยก่อนแล้วยาก็ดีนะครับคนไข้ของผมเนี่ยปีที่แล้วทําตัวเลขออกมาอันนี้ไม่ได้อวดนะครับแต่ให้ดูว่าคนไข้ที่มาตามระเบียบเนี่ยอันที่หนึ่งเลยนะฮะเท่าที่ผมเก็บตัวเลขนะเกินเก้าสิบเปอร์เซ็นตไม่เคยมาห้องฉุกเฉินเลย 2เกิด90%ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลหรือไม่ admit ICU 3เกิน90%เนเี่ยไม่ต้องปรับยาลดยาด้วยซ้ำนะครับนี่คือตัวเลขที่เราเก็บไว้นะครับงั้นไม่ต้องกับผมหรอกกับใครก็ได้ถ้าคุณทำตามระเบียบหรือ action plan เนี่ยมันจะช่วยคุณได้เยอะนะอ่ะหวังว่าคลิปนี้คงได้ประโยชน์นะครับขอให้โชคดีนะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ